ว่ากระทรวงพลังงานนะคะจะมีแผนในการพัฒนาพลังงานทดแทนต่อเนื่องถึง15ปีเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานหลักในช่วงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติค่ะซึ่งกำไรในแต่ละปีของบริษัทปตท.ซึ่งสูงหลักแสนล้านบาทนะคะขณะที่ราคาพลังงานในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะถูกตั้งคำถามจากสังคมนะคะครับซึ่งประเด็นหลักๆที่ถูกตั้งคำถามก็คงจะเป็นเรื่องของการผูกขาดในธุรกิจพลังงานนะครับที่ทำให้ขาดการแข่งขันในขณะที่ผู้บริโภคก็ไม่มีตัวเลือกอื่นครับเราจะไปติดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสริยะในช่วงวาระประเทศไทยครับคุณดวงดาวเชิญครับค่ะผลกำไรกว่าแสนล้านบาทนั้นเป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่ธุรกิจพลังงานต้องตอบข้อสังเกตโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่อาจมีแนวโน้มผูกขาดตลาดอย่างการจัดหาก๊าซธรรมชาติแม้จะมีสถานีบริการน้ำมันหลายบริษัทให้เลือกแต่ว่ากลไกราคากลับถูกกำกับโดยบริษัทพลังงานรายใหญ่เพียงรายเดียวค่ะและแม้จะมีภาษีย้อนกลับมาเป็นงบประมาณพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าค่าการตลาดถูกกำหนดโดยปตท.เช่นเดียวกับราคาก๊าซธรรมชาติค่ะเพราะว่าปตท.นั้นเป็นบริษัทพลังงานเพียงรายเดียวที่ได้รับสิทธิ์ขาดในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในประเทศกำไรสุทธิกว่าแสนล้านบาทต่อปีเป็นข้อสังเกตจากฝ่ายที่ตั้งคำถามกับบริษัทปตท.ไม่ต่างจากธุรกิจปิโตรเคมีกลุ่มธุรกิจของปตท.ก็มีผลการดำเนินงานสูงที่สุดและสูงเพิ่มขึ้นทุกปีนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI มองว่ากำไรคือผลประกอบการจากการผูกขาดผูกขาดแน่นอนแล้วก็คงเป็นธุรกิจที่ผูกขาดที่สุดในประเทศไทยนะคะเพราะว่ามันเป็นการผูกขาดแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะแล้วปตท.ก็เป็นผู้ซื้อก๊าซรายเดียวและผู้ขายก๊าซรายเดียวในประเทศไทยดังนั้นก็มีอำนาจค่อนข้างเยอะนะคะในการเนื่องจากเป็นผู้ซื้อคือผู้ที่ขุดเจาะมาก็ไม่มีทางเลือกต้องขายกับปตท.ไปงั้นนะคะแล้วก็ผู้ที่จะซื้อก๊าซก็ไม่สามารถซื้อได้จากผู้ขุดเจาะก็ต้องซื้อผ่านปตท.กำไรจากธุรกิจน้ำมันมีคำชี้แจงจากปตท.ว่าเพียงแค่หลักหมื่นล้านบาทเท่านั้นโดยมาจากการขายน้ำมันและธุรกิจเสริมอื่นๆทำให้กำไรในส่วนนี้ไม่มากนักหากเทียบกับธุรกิจอื่นของปตท.หากเป็นจริงตามข้อสังเกตนี้ซึ่งมีคำถามใหม่ว่าเหตุใดสถานีบริการน้ำมันของปตท.จึงขยายตัวขณะที่บริษัทคู่แข่งทยอยปิดกิจการคือถ้าเกิดคุณเปิดปั๊มแล้วคุณไม่ใช่เครือของปตท.คุณต้องไปซื้อน้ำมันเข้ามานะคะเพราะคุณต้องไปแข่งกับลูกของปตท.ซึ่งเขามีแม่ซึ่งมีน้ำมันเนี่ยมันก็แข่งยากใช่ไหมคะมันก็คงมีเงื่อนไขที่เขาได้เปรียบตลอดมันก็เป็นธรรมดาค่ะบริษัทลูกก็ต้องได้เปรียบที่มีแม่เป็นแหล่งเป็นผู้กันน้ำมันนะคะแม้ผลกำไรของปตท.เกินครึ่งจะส่งคืนเป็นรายได้ให้รัฐแต่กำไรและการเติบโตในธุรกิจทุกแขนงของปตท.สวนทางกับคำถามถึงธรรมาภิบาลของบริษัทพลังงานรายเดียวที่รัฐถือหุ้นและผูกขาดทรัพยากรพลังงานของประเทศเมื่อมีฝ่ายตั้งคำถามฝ่ายที่ถูกพาดพิงเพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจก็เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าสถานีบริการน้ำมันของปตท.ย้อนหลังในช่วง 3-4 ปีมีจำนวนคงที่คือประมาณ 1,300 แห่งค่ะไม่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมากตามที่ถูกพาดพิงเพียงแต่หลายแห่งนั้นมีการปรับรูปแบบเพิ่มธุรกิจเสริมในสถานีบริการให้มากขึ้นจนเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของสถานีบริการแล้วก็ชดเชยกำไรที่หายไปจากน้ำมันค่ะส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันของปตท.เมื่อรวมกับบางจากแล้วเรียกว่ามากพอที่จะมีผลกับราคาตลาดในประเทศนะคะดังนั้นเมื่อเกิดการแทรกแซงราคาน้ำมันจากรัฐบาลนอกจากจะมีผลต่อกำไรจากการขายน้ำมันของปตท.แล้วยังกระทบกับบริษัทน้ำมันรายอื่นจนต้องล่าถอยจากธุรกิจขายปลีกน้ำมันในประเทศด้วยค่ะกำไรส่วนน้ำมันอยู่ประมาณสัก40สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับนั่นคือส่วนที่ปตท.ได้จริงๆนะครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อให้ปตท.ทำธุรกิจน้ำมันโดยไม่มีกำไรเลยน้ำมันขายปลีกก็จะลงไปแค่40สตางค์ปตท.อธิบายถึงส่วนแบ่งรายได้ว่ากำไรของบริษัทนั้นประมาณ 50,000 ล้านบาทถูกเก็บเป็นภาษีเข้าคลังและยังปันผลให้กับกระทรวงการคลังรวมทั้งกองอายุพักที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะ
ในกำไร100,000ล้านบาทของปตท.เนี่ยมาจากยอดขายนะครับยอดจำหน่ายเกือบ3 ล้านล้านบาทนะครับถ้าหารดูก็จะพบว่ากำไรสุทธิต่อยอดขายเนี่ยไม่ถึง4%นะครับ3%กว่าๆซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเอาเงินไปฝากธนาคารซึ่งมีความมั่นคงกว่ากันเยอะเนี่ยไม่ต่างกันมากมายเลยนะครับในกำไรสุทธิ100,000 ล้านบาทเนี่ยหมายความว่าเราได้จ่ายภาษีนะครับนิติบุคคลไปแล้วเรื่องมาเป็นกำไรสุทธิ100,000 ล้านบาทเนี่ยก็ได้มียันจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นออกไปด้วย เรามีPayout Ratio 30%กว่าก็เกือบ1 ใน 3เนี่ยเราก็จ่ายให้ผู้ถือหุ้นซึ่งในที่นี้ก็คือคนไทย 50,000 กว่าคนเราเข้าทางกระทรวงการคลังนะครับถามว่าเงินส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลไปที่ไหนก็เก็บนำมาไว้ในบริษัทนะครับเพื่อขยายกิจการซึ่งเมื่อนำไปขยายกิจการนะครับคนไทยนะครับซึ่งถือหุ้นผ่านกระทรวงการคลังแล้วก็คนไทยถือหุ้นส่วนตัวอีกร้อยละสิบกว่านะครับอีก50,000 กว่าคนเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นก็เป็นเจ้าของเงินส่วนนั้นทั้งสิ้นกำไรของปตท.ไม่ได้หมายความว่าเป็นกำไรของผู้บริหารหรือของคนใดคนหนึ่งนะครับกลับมาเป็นของคนไทยทั้งสิ้นนะครับแม้ปตท.จะมองว่าราคาน้ำมันบ้านเราเป็นตลาดเสรีแต่ว่าโดยเฉพาะเมื่อปตท.เป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่าการตลาดขณะเดียวกันปตท.ก็ผูกขาดกิจการจัดหาและขนส่งก๊าซธรรมชาติค่ะเรื่องนี้ก็ถูกตั้งคำถามเช่นเดียวกันนะคะว่าเหตุใดปตท.ถึงได้รับสิทธิ์ในการนำก๊าซธรรมชาติในประเทศไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก่อนภาคส่วนอื่นๆจนปริมาณนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศและก็ต้องนำเข้าเป็นภาระรัฐบาลที่ต้องนำงบประมาณมาอุดหนุนลดภาระให้กับประชาชนกลับมาติดตามคำตอบเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ